ก็อย่างแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบกับดักลาวานี่ครับผมอ่ะสมมติว่าเป็นประตูตรงนี้ละกันนะครับมาอย่างแรกเนี่ยเราก็จะขุดหลุมด้านหน้าก่อนนะครับเป็นประมาณแบบความกว้างสัก3บลอ็อกนะครับผมแล้วก็ขุดมันเลยแล้วก็ความลึกเนี่ยมันจะเป็น3บล็อกนะครับผมพอขุดหลุมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทุบตรงนี้เนี่ยเข้าไป2บล็อกนะครับผมหนึ่งสองครับแล้วก็เป็นสก,กีพิสตันเนี่ยแปะไปตรงนี้เลยครับกัอบอ่าบล็อกหนินนะครับผมหรือว่าจริงๆเนี่ยบล็อกอะไรก็ได้นะครับเราจะวางคันโยกเนี่ยเอาไว้ตรงนี้นะครับผมเอาไว้แบบโย่ปุ๊ แล้วก็จะแปะนี้ไปด้านบนครับมอสคาเพชเนี่ยผมหรือว่าพรมนั่นเองอะ่ะแปะไปแบบนี้เลยครับผมสังเกตนะครับผมว่ามันจะมีเสียงระบาดอยู่ใช่ไหมจริงมันก็มีวิธีอยู่นะครับผมที่แบบทำให้เสียงระบาดเนี่ยมันหายไปนะครับถ้าระวาตงตัวนี้เป็นสตริงเนี่ยมันก็จะช่วยลดได้นะครับผมสำหรับเสียงรบกวนเนี่ยถ้าเราโยกอันนี้เนี่ยไอทางเดินของเราเนี่ยมันก็จะพังลงมาครับเป็นกับดักนั่นเองคุณผู้ชมเดี๋ยวเราดูนะสมมติว่าผมอยู่ในบ้านแล้วกันแล้วแบบมีโจรเข้ามาครับผมผมจะดึงกับดักนี้เนี่